คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเชิญเรื่องจากเมลครับเรื่องจากเมลครับครับชื่อเรื่องเขาแค่มาเตือนเขาแค่มาเตือนครับจากคุณศักดิ์ครับครับเรื่องนี้ประมาณ 8-9 ปีที่แล้วตอนนั้นคุณศักดิ์บอกว่ายังเหตุเกิดเมื่อ 8-9 ปีหรือว่าเมลเนี่ยเขาส่งมา 8-9 ปีที่แล้วรายการมีกี่ปีพี่6ปีครับครับผมเชิญคือตอนนั้นคุณศักดิ์เขายังคบอยู่กับแฟนเก่าอยู่ก็ได้ทำงานอยู่แถวประตูน้ำนี่แหละตอนนั้นก็คือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่บังเอิญแฟนท้องเนี่ยก็เลยต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วพ่อของแฟนเนี่ยเขาทำงานเหมือนอารมณ์แบบเฝ้าบ้านให้เจ้านายเจ้านายก็แบบไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมพ่อแฟนอยู่บ่อยๆเวลาไปเยี่ยมก็คือไปนั่งกินข้าวบ้างไปนั่งคุยบ้างพอไปเยี่ยมบ่อยๆเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเดี๋ยวมาอาศัยเช่าหอพักอยู่แถวเอกมัยแล้วกันแล้วบ้านของพ่อแฟนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละพี่ซอยนึงแถว RCA ครับก็ไปเช่าอยู่ตรงเอกมัยก็อยู่อย่างนั้นไปสักพักพอท้องแฟนอะเริ่มแก่ประมาณ 6-7 เดือนได้คุณศักดิ์บอกว่าช่วงนั้นก็ต้องแบบไปโรงพยาบาลบ่อยไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือช่วงนั้นคุณศักดิ์บอกว่ามีอยู่วันนึงอะคุณศักดิ์ฝันร้ายฝันว่ามีผีมาวิ่งไล่แล้วคุณศักดิ์ก็ตะโกนผีหลอกจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาในใจก็คิดว่าคงเป็นฝันร้ายทั่วไปแล้วมั้งครับแล้ววันถัดมาเนี่ยคุณศักดิ์บอกว่าก็ทำงานอยู่ดึกเลิก2ทุ่มแล้วประชุมต่อลากยาวถึงตี2เลยครับก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับหอพักตอนนั้นคุณศักดิ์บอกว่าสภาพบรรยากาศมันไม่ดีเท่าไหร่เหมือนฝนตกแล้วถนนมันแบบลื่นๆหน่อยแต่ก็ตัวเองอ่ะก็ขับไม่เร็วมากขับประมาณ40ครับก็วิ่งจากตรงแถวประตูน้ำอ่ะจะกลับมาตรงเอกมัยนี่แหละมันก็จะผ่านเส้นเพชรบุรีเนี่ยพี่มันจะมีตรงนึงอ่ะเป็นเนินข้ามคลองเล็กๆคุณศักดิ์บอกว่าก็ขับมาเรื่อยๆแต่อยู่ดีอ่ะมันแวบไปเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงเนินตรงนั้นแต่เขาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเขาใส่ชุดนางรำก็คือเต็มยศเลยมีชฎาแต่งหน้าเต็มหน้าขาวคิ้วเข้มตอนนั้นใจคิดว่าเอ๊ะคนบ้าเปล่าวะหรือผีก็คือผู้สับว่าตอนนั้นเหมือนแบบมันทุกอย่างช้าไปหมดเลยก็ขับไปเรื่อยตั้งแต่เห็นไกลๆจนขับผ่านก็คือมองอยู่ตลอดแล้วคนนั้นเขาก็ยืนนิ่งเหมือนยืนเคารพธงชาติก็ผ่านไปถึงที่พักเนี่ยก็คิดในใจว่าผีปะวะผีปะวะผีปะวะแต่พอเจอแฟนอ่ะก็ไม่ได้เล่าให้แฟนฟังเพราะเดี๋ยวแฟนจะกลัวพอวันถัดมาเนี่ยก็มีแผนว่าเดี๋ยวกลางวันเนี่ยจะพาแฟนไปโรงพยาบาลส่วนตอนเช้าแวะไปหาพ่อแฟนหน่อยแล้วกันก็แวะไปหาพ่อแฟนก็คุยกินข้าวอะไรกันก็อ่ะเดี๋ยวพ่อแฟนขอติดรถไปที่นึงก็ไปส่งเสร็จจะกลับมารับแฟนไปโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางอ่ะก็ขับชิดซ้ายมาเรื่อยๆเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายถึงที่พักแล้วอยู่ดีแท็กซี่คันข้างหน้าผู้โดยสารเขาเปิดประตูเฉยเลยทำให้รถคุณศักดิ์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็คือหน้าเนี่ยถลายไปกับริมฟุตบาทแล้วหัวไปกระแทกตรงเสาไฟฟ้าพอดีแต่โชคดีที่วันนั้นเขาใส่หมวกกันน็อกเพราะแฟนทักสภาพหมวกกันน็อกก็คือแบบเป็นรูใหญ่ๆเลยคุณศักดิ์ว่าน่าจะเป็นรูจากการที่ตอนชนกับเสาไฟฟ้านี่แหละคือถ้าวันนั้นไม่สวมหมวกกันน็อกก็คงไม่รอดแล้วแหละหลังจากนั้นจากแทนที่ต้องพาแฟนไปโรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นแฟนนี่แหละต้องพาไปเองก็คุยกับคู่กรณีอะไรค่าเสียหายอะไรเรียบร้อยก็กลับมาพักที่บ้านแต่วันถัดมาเนี่ยแฟนต้องไปทำงานเพราะต้องเก็บชั่วโมงไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนไล่ออกด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้ชายก็เป็นห่วงแฟนก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะขับมอไซค์ไปรับแฟนแล้วกันเย็นวันนั้นก็ขับมอไซค์ไปซวยอีกไปตกหลุมรถล้มอีกคราวนี้ถลายขวาแขนขาคือเลือดเต็มไปหมดพอเจอแฟนอ่ะแฟนก็อ่ะซวยแกไปโรงพยาบาลแล้วกันแต่โชคดีที่ไม่มีอะไรหักไม่มีอะไรแตกพอกลับมาถึงที่พักเนี่ยก็คิดในใจแบบเอ้ยมันจะซวยอะไรขนาดนี้วะก็โทรเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เดี๋ยวขอชื่อวันเดือนปีเกิดหน่อยแล้วกันจะเอาไปให้ป้าก็เอาไปให้หมอดูต่อตัวคุณสันเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรมากเพราะตัวเองอ่ะนับถือศาสนาคริสต์กับแฟนผ่านไปประมาณ3วันแม่โทรมาบอกไอ้ซักมึงไปกินข้าวที่ไหนมาเปล่าแล้วมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางฝั่งตรงข้ามเป็นศาลพระภูมิมึงไปมึงไม่เคยทักเขาเลยนะมึงไม่เคยชวนเขาอะไรคุยกับเขาอะไรเลยเขาไม่พอใจมึงแล้วมึงไปทำอะไรไม่ดีต่อหน้าเขาด้วยมึงรีบไปไหว้เขาเดี๋ยวนี้เลยนะในใจก็คิดว่าเอ๊ะเราแบบเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านอะไรบ่อยๆนี่วะก็คิดว่าแบบไม่มีนะแม่ก็คิดในใจแบบแม่มั่วแล้วหมอดูก็คงมั่วอีกอะก็ผ่านไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะ
แฟนคุณสังก็แบบนึกไงไม่รู้ก็ชวนไปเยี่ยมพ่อวันนั้นอะพอไปถึงบ้านอะเปิดประตูเข้ามาทุกอย่างอยู่มันแบบแวบเข้ามาสิ่งที่แม่พูดเพราะมันคือบ้านหลังนี้แหละบ้านที่พ่อแฟนเขาเฝ้าไว้ลักษณะคือใช่เลยมีโต๊ะกินข้าวมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีศาลพระภูมิตอนนั้นก็ตัดสินใจเรื่องที่แม่กับหมอดูเล่าให้ฟังก็เล่าให้พ่อแฟนฟังเล่าให้แฟนฟังแล้วก็ตัดสินใจอะไปเดินไปดูตรงบริเวณศาลพระภูมิคราวนี้ช็อกกว่าเดิมอีกเพราะเห็นตุ๊กตานางรำอะแบบเดียวกับที่เห็นคืนวันนั้นเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยก็แบบทำตัวไม่ถูกแล้วก็แบบกว่าจะรวบรวมสติเล่าให้แม่ฟังอะก็สักพักเลยแม่บอกเดี๋ยวไปหาอะไรไปไหว้เขานะแล้วก็ปล่อยเต่าปล่อยอะไรเงี้ยเป็นตัวแทน คุณศักดิ์ก็เหมือนหาเต่าเป็นไม่ได้ก็ไปปล่อยเป็นหุ่นเต่าแทนแล้วกันหลังจากนั้นก็คืออะไรแปลกๆเนี่ยไม่เจอแล้วแต่เหมือนเหตุการณ์เนี่ยเป็นทำให้คุณศักดิ์เหมือนแบบเบิกเนตรเริ่มจะเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ลักษณะบ้านหลังเนี้ยเหมือนมันตรงกับทางสามแพร่งพอดีแล้วสารพระภูมิก็คือหันแบบชี้ไปตรงทางนั้นเลยก็คิดว่าแบบไอ้สารพระภูมิเนี้ยมันถึงแรงหรืออะไรมากกว่าแล้วคุณแม่เขาบอกว่าที่แบบเขาโผล่มาเห็นอะเขาไม่ได้กะจะเอาชีวิตเขาแค่มาเตือนเฉยๆเรื่องก็ประมาณนี้ครับนะครับโหแต่เห็นมายืนแบบนั้นเนี่ยจะบอกว่ามาเตือนมันก็ก้ำกึ่งไงผมไม่คิดว่าเตือนพี่ก็ใช่ดิรถล้มขนาดนั้นอะคือโอ้โหคือมายืนอย่างนั้นมายืนเต็มสูบขนาดนั้นอะคนผมว่าเป็นใครทุกคนเห็นก็ต้องตกใจเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็ไม่มีใครคิดว่ามาเตือนหรอกผมว่าเขาน่าจะมีนัยยะอย่างอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงจะเอาอะไรคือถ้ารถล้มขนาดนั้นอะใช่พี่จะบอกว่ามาเตือนมันก็ถ้าเตือนมาบอกดีๆก็ได้เตือนในฝันก็ได้ระวังนะขับไปตรงนี้เดี๋ยวรถจะล้มไม่มีไงในฝันวิ่งไล่ใช่ไหมไม่ใช่มาเตือนครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาชอบคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเจ้าที่บ้านหรือว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาจะเห็นว่าเป็นชุดนางลงนางรำอะไรก็แล้วแต่เวลาการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมักจะเป็นการมาเตือนมาช่วยเหลือครับตามความคิดตามความเชื่อนะแต่จากเรื่องเล่าอ่ะมันย้อนแย้งไงนะครับอ่ะนั่นคือเมลฉบับแรกครับที่ส่งเข้ามาหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android